พบกันอีกนะครับผมในหัวข้อของทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมนะครับจากครั้งที่แล้วผมได้อธิบายให้ทุกท่านได้เห็นถึงนิยามนะครับแล้วก็พัฒนาการตลอดจนลักษณะของที่สำคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมานำเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่สำคัญในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีสกีมานะครับทฤษฎีสกีมาเทอรี่เนี่ยถือว่าเป็นทฤษฎีที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของการอธิบายกระบวนการทางพุทธิปัญญานิยมนะครับหรือกระบวนการภายในของมนุษย์นะครับผม เราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเวลาที่เราเรียนรู้หรือเวลาที่เราเจอกับเนื้อหาเจอกับสิ่งต่างๆเจอกับข้อมูลเจอกับสิ่งของนะครับหรือเวลาที่เราอ่านหนังสือนะครับสิ่งเหล่านี้ไปถูกจัดเก็บยังไงในสมองนะครับทฤษฎีสกีมานี่แหละครับจะเป็นตัวที่อธิบายที่สำคัญเลยและก็ทำให้เราเข้าใจว่าเวลาที่คนเราเผชิญกับสิ่งแวดล้อมนั้นเราเก็บความรู้ไว้อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราอ่านหนังสือเราดูจากโทรศัพท์หรือเราพวกรถยนต์หรือต้นไม้สิ่งเหล่านี้ถูกเก็บในสมองเราได้ยังไงทฤษฎีสกีมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะอธิบายไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดวิดีโอนะครับแล้วให้พวกเราดูฟังนะครับการอธิบายจากวิดีโอเกี่ยวกับหลักของทฤษฎีสกีมานะครับ is an organized pattern of thought that establishes a mental framework that represents some aspect of the world. We develop schemas for all types of items and activities, from simple items such as a chair, a car, fish, bird, or house, to complex like the chemical bonds between atoms or the seating in the House of Representatives. In short, we develop cognitive patterns for many things. We then use the schema we have developed as a means to compare new information against. Here's an example. You have a schema for a chair, a bed, and a sofa. The first time you see a futon, you immediately search your stored schema to see if it fits with anything you have already encountered. If it comes close, you make subtle changes to your schema to include the new item. In this example, you now have a schema of a sofa that includes the traditional characteristics along with those of a futon. So when you can add new information into an existing schema with little effort, you have experienced the cognitive process known as assimilation. When you need to store new information that conflicts with the schema you already have in place, a schema overhaul is in order. The process of accommodation involves the altering of schemas as a result of new information or new experiences. And new schemas may be developed during this process. จากวิดีโอที่ทุกท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นการอธิบายลักษณะที่สำคัญหรือคอนเซ็ปต์ที่สำคัญของทฤษฎีสกีมานะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันครับเราจะเห็นว่าจากทฤษฎีสกีมาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของobject หรือ real หรือเหตุการณ์จริงหรือของจริงหรือวัตถุจริงที่เราเผชิญในสิ่งแวดล้อมนะครับเราไม่สามารถที่เอาวัตถุจริงนั้นเข้าไปไว้ในหัวของเราได้โดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาเข้าไปได้นั้นแสดงว่าเราต้องผ่าสมองของเราเข้าไปนะครับแล้วก็เอาของนั้นไปยัดใส่ในหัวเราซึ่งเป็นอย่างนั้นเราก็ทำไม่ได้เราก็จะกลายเป็นฆาตกรนะครับแล้วคนเราทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราได้เผชิญกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไงตัวอย่างจากแผนภาพที่ผมได้นำเสนอนี้จะเห็นว่าวัตถุจริงก็คือภาพรถนะครับหรือรถจนที่เราเห็นนี่แหละครับเวลาที่เราจะเอาเข้าไปเก็บไว้ในสมองของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอารถจนจริงเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในสมองของเราได้แต่นะครับกระบวนการเรียนรู้หรือ cognitive process ของเราเนี่ยจะพยายามสร้างตัวที่เขาเรียกว่า mental representation นะครับก็คือสร้างสิ่งแทนวัตถุจริงที่เราเห็นในสภาพแวดล้อมนั่นแหละครับเอาเข้าไปนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับจากรูปรถยนต์นะครับเราก็จะผ่านกระบวนการประมวลผลที่เรียกว่าการสร้าง representation ซึ่ง representation เนี่ยจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับของจริงนะครับเช่นเป็นรถก็จะมีตัวโครงสร้างของรถนะครับมีล้อของรถนะครับมีลักษณะของการทำงานของกลไกของรถซึ่งตัวเนี้ยจะสร้างเป็นตัวแทนเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในสมองของคนเรานะครับนี่แหละครับก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของทฤษฎีสกีมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำความเข้าใจวัตถุหรือเหตุการณ์จริงที่เราเข้าไปและเราจะเรียกตัวโครงสร้างที่เราไปเก็บไว้ในโครงสร้างทางปัญญาหรือเรียกว่าของสกีมานั้นว่า knowledge representation หรือโครงสร้างของความรู้นั่นเอง